สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาเจาะตัวอย่างใหม่ Ant-Man Quantum Mania กันดีกว่านะครับบอกไว้เลยว่าตัวอย่างนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจเยอะมากหลังจากที่เราได้มาใช้เวลาเจาะกันแล้วเนี่ยโอ้โหบอกกันเลยว่าจุดน่าสนใจเยอะจริงๆนะครับซึ่งเราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายแหล่งหลายที่มากๆเลยเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างในตัวอย่าง Ant-Man Quantum Mania นี้เริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมเปิดตัวอย่างมาเนี่ยก็จะเป็นฟุตเทจ Ant-Man ทั่วไปถูกไหมแต่สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้เนี่ยนะครับผมโอเคไอ้พวก Ant-Man ฟุตเทจต่างๆเนี่ยเราได้เคยพูดกันไปแล้วในเจาะตัวอย่างอันเก่าแต่เอาเป็นว่ามันก็คือฟุตเทจการใช้ชีวิตทั่วไปของสกอตแลนด์นั่นแหละซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะกลายเป็นคนดังแล้วนะครับผมจากการที่เขามีพอดแคสต์เป็นของตัวเองแล้วก็มีหนังสือของตัวเองด้วยซึ่งเรื่องราวที่เขาเล่ามาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอเวนเจอร์นั่นแหละว่าไปต่อสู้มาเจออะไรมาบ้างที่โลกได้รู้เกี่ยวกับการต่อสู้เนี่ยก็เพราะตัวของเขาทำให้เขาเนี่ยสร้างเงินจำนวนมากมายมหาศาลนะครับตอนนี้เองจากข้อมูลที่มีอยู่เขาน่าจะกลายเป็นมหาเศรษฐีไปแล้วนะครับผมต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับตรงเนี้ยไอ้พวกฟุตเทจตรงเนี้ยมันมีอยู่แป๊บเดียวนะครับผมประมาณแค่ช่วงเกือบ10วิเท่านั้นเองแล้วก็จะเริ่มเข้าฟุตเทจที่จะเป็นฟุตเทจการต่อสู้ฟุตเทจไปในมิติควอนตัมหรือว่าเป็นฟุตเทจอื่นๆแล้วนะครับไอ้ฟุตเทจช่วง8วิแรกเนี่ยจะเป็นแบบดูชีวิตของสกอตแลนด์ในตอนนี้จากนั้นเองจุดที่น่าสนใจที่คาบเกี่ยวกันในช่วงตัวอย่างตรงนี้เนี่ยแล้วก็จะเลยไปอีกหน่อยนึงเลยนะครับคือคำพูดของแคงที่พูดขึ้นมาโดยคำพูดของแคงตรงนี้เองเนี่ยฟังดูแล้วน่าจะเป็นช็อตที่เจอกันครั้งแรกระหว่างตัวของแคงและแอนด์แมนนะครับซึ่งก็ได้เห็นกันไปแล้วเนาะผ่านในตัวอย่างที่แล้วในช็อตนี้เองเนี่ยก็มีช็อตเดินมาเจอกันเหมือนกันแต่เราจะได้เห็นไดอะล็อกคำพูดมากขึ้นเรามาลองฟังดีกว่าว่าตัวของแคงเนี่ยพูดว่าอะไรกันบ้างแกเป็นคนที่น่าสนใจดีนะสกอตแลนด์ตัวของแกเป็นอเวนเจอร์ตัวของแกมีลูกสาวแต่ตัวของแกเนี่ยสูญเสียเวลาไปมากเหมือนกับตัวของฉันพวกเราช่วยกันและกันได้ในเรื่องนั้นแล้วจากนั้นก็จะเป็นฉากที่แอนด์แมนเนี่ยได้พูดกับแคงว่าแกเป็นใครกันซึ่งนั่นแปลว่าบทพูดนี้อาจจะเป็นการเจอกันครั้งแรกระหว่างสกอตแลนด์และตัวของแคงถูกไหมแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะมีบทพูดที่ยังไม่ได้ออกมาในตัวอย่างแบบออฟฟิเชียลแต่เปิดในตัวอย่างตามงานนั่นก็คือช็อตที่แบบสกอตแลนด์เนี่ยขิงตัวของแคงไปว่าฉันเป็นอเวนเจอร์แคงเองก็บอกว่าอเวนเจอร์อย่างนั้นเหรอฉันเคยฆ่าตัวแกมาแล้วหรือยังแต่ช็อตนี้เนี่ยไม่ได้ใส่เข้ามาในตัวอย่างนะครับแต่ตรงนี้เองเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าตัวของแคงเนี่ยต้องการจะทำดีลบางอย่างกับสกอตเพราะสกอตเนี่ยสามารถไปเอาสิ่งที่แคงต้องการที่สุดมาได้และแคงจะให้ความช่วยเหลือเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันคืออะไรกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเรามาดูในช็อตตัวอย่างละกันนะในตอนที่ตัวของแคงเนี่ยบอกว่าตัวของนายเนี่ยมีลูกสาวและตัวของนายเนี่ยก็สูญเสียเวลาไปมากเหมือนฉันมันเป็นช็อตที่สกอตเนี่ยนะครับผมไปหาตัวของแคสซี่แลงลูกสาวของเขาที่ติดคุกอยู่นะครับแล้วก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาก็อาจจะไปประกันตัวให้ลูกสาวอะไรแบบนี้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยนะครับโชว์ให้เห็นในเนื้อเรื่องแล้วล่ะว่าแคสซี่เนี่ยก็น่าจะเป็นเด็กที่ซนๆมากอะไรแบบนี้ถูกไหมแต่ทีนี้เองอ่ะถ้าเราดูกันตามโลกความจริงเนี่ยผมเคยอ่านรีเสิร์ชมานะครับอย่างคนเป็นพ่อเองอ่ะรักลูกอยู่แล้วแหละไม่ว่าลูกจะโตหรือเด็กถูกไหมแต่ช่วงเวลาที่ลูกกำลังโตขึ้นมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆในชีวิตของคนเป็นพ่อและตัวของสกอตเองอ่ะถูกดีดนิ้วหายไปนะครับในตอนนั้นอ่ะเท่ากับสกอตจะไม่ได้อยู่ดูลูกตัวเองโตไม่ได้อยู่คอยสอนลูกไม่ได้อยู่คอยดูแลลูกนั่นคงจะเป็นสิ่งที่เขาเสียใจมากๆและนั่นคือสิ่งที่แข็งต้องการจะมอบให้เพราะอย่างในช็อตต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช็อตที่แข็งพูดว่าฉันสามารถให้สิ่งที่แกต้องการเพียงสิ่งเดียวได้สกอตก็อะไรกันแกหมายถึงอะไรแข็งก็บอกว่าเวลายังไงล่ะนั่นหมายถึงว่าเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงแล้วเขาจะทำได้ยังไงอะไรครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยอาจจะซ่อนอยู่ในส่วนต่อไปของตัวอย่างหลังจากอินโทรมาเวลแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเราเบรกมาดูตัวของแคงก่อนดีกว่าเนาะจริงๆนะครับผมเราจะได้เห็นตัวของแคงในหลายช็อตมากๆในตัวอย่างนี้แต่เรายกหน้าตาของแคงให้ดูก่อนเลยละกันในตอนนี้เราได้เห็นแคงอ่ะใส่หมวกสีฟ้าแล้วถูกไหมแล้วแคงเองเนี่ยนะครับผมก็ได้ปลดหมวกออกมาซึ่งเราจะได้เห็นว่ามันเป็นหมวกพลังซึ่งมีเทคโนโลยีล้ำยุคอยู่ในนั้นตัวของแคงเองเนี่ยมีหมวกที่มีพลังงานสีฟ้าตรงเนี้ยหน้าตาของเขาเนี่ยทั้งชุดทั้งอะไรนะหากดูเต็มๆชุดที่เป็นช็อตสุดท้ายหรือว่าช็อตยืนเต็มตัวเนี่ยเหมือนกันในคอมิกเลยนะครับมาเวลช่วงหลังๆเนี่ยก็เอียงไปทางฝั่งคอมิกเป็นอย่างมากนะครับผมคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาเหมือนกันในคอมิกไม่ได้ปรับเข้ากับลุคภาพยนตร์แล้วซึ่งในช่วงเฟส1เนี่ยมาเวลอาจจะพยายามปรับให้มันเข้ากับลุคภาพยนตร์ซะหน่อยแต่พอหลังๆเนี่ยคนติดเรื่องฮีโร่แล้วเราไม่เอาแล้วภาพยนตร์เราเอาเข้าคอมิกมากขึ้นตรงนี้เองก็เป็นหนึ่งในสัญญา
ที่แฟนๆคอมิกเนี่ยชอบมากเลยต่อจากนั้นนะครับผมจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือหลังจากตัวของแคงเนี่ยปลดไอ้ตรงหน้ากากที่เป็นพลังสีฟ้าออกมาจะสังเกตได้เลยว่าตาสีเขาเนี่ยยังคงเป็นสีฟ้าอยู่ซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงพลังงานที่ยังอยู่ในตัวเขาหรือเปล่าพลังงานตรงนี้เนี่ยอาจจะช่วยให้เขามีพลังเหนือมนุษย์แบบเป็นซูเปอร์โซเยอร์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็มีคนวิเคราะห์กันออกมาแบบนั้นแล้วก็ลักษณะของหน้ากากพลังงานนี้เองเนี่ยก็คล้ายคลึงมากๆเลยกับหน้ากากของเราอเวนเจอร์ที่ใช้ในตอนทำภารกิจไทม์ไฮส์ที่เดินทางข้ามเวลาอยู่ดีซึ่งพอข้ามเวลาเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับมิติควอนตัมเนาะก็ยิ่งใกล้เคียงกันเข้าไปใหญ่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกันอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะๆหรอกแต่มันก็มีความใกล้เคียงกันอยู่ต่อจากนั้นนะครับผมไปดูที่จุดถัดมากันเลยจุดถัดไปหลังจากอินโทรมาเวลเนี่ยนะครับผมจริงๆตรงอินโทรเนี่ยนะครับก็มีอะไรให้พูดนิดหน่อยด้วยแหละว่ามันเป็นสีของแข็งถูกไหมในตอนจบคือมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีแบบฟ้าโทนของแข็งนี่แหละแต่มันไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็แค่เป็นเหมือนธีมสีแข็งเฉยๆต่อจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้เห็นเมืองของแข็งนั่นเองซึ่งเมืองของแข็งเนี่ยในคอมิกจะเป็นโดมนะครับผมชื่อว่าโครโนโพลิสครับแต่พอมาในเวอร์ชันของในหนังเนี่ยมันเป็นวงกลมนะมันเป็นแบบดีไซน์สถาปัตยกรรมต่างๆเป็นรูปวงกลมหมดเลยเห็นไหมซึ่งคิดว่าน่าจะมาจากเทคโนโลยีที่ตัวของเขาเนี่ยเอามาจากโลกอนาคตครับเมืองนี้เองเนี่ยถูกตั้งอยู่ในมิติควอนตัมซึ่งเราจะเห็นเมืองเนี้ยได้ตั้งแต่ใน Ant-Man and the Wasp แล้วนะครับโผล่มาเล็กๆก็คือจุดตรงนี้นั่นเองนอกจากนี้เองนะครับผมเมืองนี้เนี่ยยังมีจุดที่น่าสนใจอีกอย่างนึงด้วยนะครับนั่นก็คือในเวอร์ชันของคอมิกเนี่ยสถานที่ตั้งของมันเนี่ยนะครับผมจะอยู่ในสถานที่ที่เป็นเหมือน Outskirts of Timeless Limbo นะครับก็จะเป็นเหมือนอยู่ในครึ่งนึง Limbo แล้วก็เป็นอยู่ในครึ่งนึงของความเป็นจริงซึ่งมันเป็นอาณาเขตของแบบพวกแก๊งคนดูแลเวลาอะไรแบบนี้นะครับผมโดยสถานที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับผมเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยอ๋อ TVA เนี่ยเป็นคนกำกับควบคุมดูแลหรือแต่ในคอมิกเนี่ยอาณาเขตตรงนั้นน่ะมันก็เป็นเหมือนแผนที่มีอาณาเขตของอารายออดมีอาณาเขตของ TVA แล้วก็มีอาณาเขตของแข่งคือแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนต่อสู้แย่งชิงอาณาเขตของเวลากันไปไม่ได้มีใครสามารถโดมิเนตเวลาได้ขนาดนั้นแต่พอมาในเวอร์ชันของ MCU เนี่ยมันกลายเป็นว่าตัวของแข่งอ่ะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้แล้วก็กลายเป็นผู้โดมิเนตเวลาทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างกันซึ่งตรงนี้เองอ่ะก็อาจจะเป็นทฤษฎีมาได้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วในที่ตั้งของ TVA อ่ะมันอาจจะตั้งอยู่ในมิติควอนตัมเนี่ยแหละหรืออาจจะแบบเป็นสักที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้รู้อะแต่แบบตรงนี้มันมีความเชื่อมโยงกันได้อยู่เหมือนกันกับการมาถึงของโคโนโพลิสนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมในจุดถัดมาเราจะเห็นเจเน็ตเนี่ยพูดถึงพลังของแข็งครับว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้สามารถทำลายเส้นไทม์ไลน์ได้ตรงนี้เองเนี่ยพูดจริงตรงๆนะครับผมคิดว่านี่ยังไม่ใช่พลังของแข็งที่เราจะได้เห็นในหนังควอนตัมเมเนียนี่หรอกไม่อย่างนั้นโหดเกินนะครับแอนแมนก็ไม่ต้องสู้แล้วถูกไหมถ้าโหดขนาดนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าหมายถึงถ้าแข็งเนี่ยได้สิ่งที่เขาต้องการมาเขาจะสามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยนะครับผมมันก็คือสิ่งที่ตัวของฮีฮูริเมนเคยทำเอาไว้แล้วนะครับการที่แชทเทอร์ไทม์ไลน์เนี่ยการทำลายไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็คือการพรูนไทม์ไลน์ถูกไหมมันคือสิ่งที่ TVA ทำนั่นแหละ Rewrite Existence เนี่ยเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเนี่ยก็คือการสร้างเส้นไทม์ไลน์ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาป้องกันการแตกออกไปของเส้นไทม์ไลน์ทำให้ความเป็นจริงเป็นแบบในสิ่งที่เขาต้องการตรงนี้คือพลังที่แข็งเคยได้มาแล้วแล้วก็หากเราย้อนกลับไปในซีรีส์โลกิเนี่ยในตอนที่ฮีฮูริเมนกำลังจะตายเขาก็ดูไม่ได้สนใจอะไรเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าต่อให้เขาตายเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเหตุการณ์เกิดความวุ่นวายอะไรทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาบรรจบที่เดิมเขาเห็นเวลาเป็นเส้นวงกลมแล้วครับเขาไม่ได้เห็นเวลาเป็นเส้นตรงอีกต่อไปตรงนี้เองน่าสนใจมากๆว่าพลังตรงนี้คืออะไรกันแน่ซึ่งหลายๆคนก็เดากันว่าอาจจะเป็น Infinity Stone หรือเปล่าหรืออาจจะเป็น Time Crystal อาจจะเป็น Forever Crystal อาจจะเป็นแบบพลังอะไรต่างๆนานามากมายพลังของ Beyonder อะไรแบบนี้มีช้อยเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเอาตามแบบประวัติของแข่งเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าเอาใกล้เคียงที่สุดนะก็คงจะเป็น Forever Crystal นะครับผมแต่จริงๆอ่ะมันก็ยังมีความเป็นไปได้หลายอย่างที่ Marvel จะมาใช้เนาะอาจจะเป็น Cosmic Cube ก็ได้นะครับแต่โอเคถ้าพูดกันตรงๆตอนนี้น่าจะเป็น Forever Crystal เนี่ยน่าจะเป็นแบบแคนดิเดตที่ดีที่สุดละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยต้องเจาะไปใน Storyline ของตัวของแข็งด้วยว่ามันเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่ามันก็คือ Crystal ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ตรงนี้อาจจะเอามาใช้ในการสร้างอะไรออดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นอาวุธที่จะมาชนะอารายออดก็เป็นไปได้เหมือนกันครับตรงนี้คิดว่าเดี๋ยวต้องทำจ่ออีกทีเพราะตัวของผมเองต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเหมือนกันแต่เอาเป็นว่ามันมีพลังเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้นั่นแหละถ้าในคอมิกนะแต่แค่เปลี่ยนความเป็นจริงมันไม่พอที่จะสร้างมัลติเวิร์สขึ้นมาถูกไหมเดี๋ยวคงต้องรอดูว่าในเวอร์ชันของหนังเขาจะเอามาเล่นยังไงจากนั้นไปที่จุดถัดมากันเลยแล้วกันนะครับจุดที่น่าสนใจยังมีอีกเยอะมากจุดต่อมานะครับผมเจเน็ตเนี่ยพูดไอ้สิ่งพวกนี้เฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะเจ
จเน็ตบอกว่าถ้าแคงเนี่ยแบบได้พลังมาถูกไหมหรืออะไรไม่รู้แหละบอกว่าแคงเนี่ยจะมีพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้แล้วก็ทำลายไทม์ไลน์ได้แต่ปัญหาคือแล้วเจเน็ตรู้จากไหนล่ะครับนั่นแปลว่าเจเน็ตเนี่ยเคยรู้จักกับแคงมาก่อนหรือเปล่าแล้วทำไมแคงถึงมารู้จักกับเจเน็ตได้ในเมื่อตัวของแคงเนี่ยแบบเป็นฮีฮูริเมนอยู่ไม่ใช่หรือไงกันในช่วงเวลานั้นทฤษฎีนี้อาจจะตอบคำถามได้ยากนะครับผมแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตัวของแคงคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นแคงที่อยู่ตั้งแต่สงครามมัลติเวิร์สครั้งก่อนแล้วหรือเปล่านะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะผมเห็นน่าจะมีคนทำวิเคราะห์มาอยู่เดี๋ยวลองไปดูมาแล้วเอามาทำคลิปให้นะครับผมเพราะว่าตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงแต่ตรงนี้เรียกง่ายว่าความสัมพันธ์ระหว่างแคงกับเจเน็ตดูมีเงื่อนงำแล้วก็ตัวของแคงเองพอบอกว่ามีความสัมพันธ์กับเจเน็ตก็ดูจะมีแบบอะไรที่มันลึกลงไปแยบยลกว่านั้นนะครับผมอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวของเขาเนี่ยมาตั้งแต่แบบยุคก่อนหน้านั้นแล้วแต่พออยู่ในแบบมิติควอนตัมไม่ได้รับผลจากสงครามของมัลติเวิร์สอะไรแบบเนี้ยหลบอยู่มานานแล้วเพราะว่าหากสังเกตในคำพูดก็มีการบอกถูกไหมว่าตัวของเขาก็สูญเสียเวลาไปเหมือนกันก็เป็นไปได้นะครับเราไปที่จุดถัดไปกันต่อเลยดีกว่าจุดถัดมาเนี่ยเราจะเห็นช็อตที่แอนแมนเนี่ยแยกออกมาเป็น2ร่างนะครับตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าน่าจะอยู่ในห้วงพลังบางอย่างที่แอนแมนกำลังไปชิงมาให้แข่งถูกไหมแอนแมนกำลังไปเอาสิ่งที่แข่งต้องการที่สุดมาและไอการแยกออกอย่างนี้อาจจะเป็นการแยกไทม์ไลน์ออกมาเป็นการแยกแวริเอนต์ของตัวเองออกมาครับด้วยพลังของสิ่งของที่แข่งเนี่ยต้องการให้แอนแมนไปเอาซึ่งแบบแปลว่าไอของชิ้นนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับการเวลาแน่เลยแต่ก็ยังไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรต่อจากนั้นนะครับผมในจุดถัดมาตัวของเจเน็ตได้บอกกับสกอตว่าเราไม่สามารถเชื่อใจเขาได้ตรงนี้ก็น่าจะหมายถึงตัวของแคงนั่นแหละก็เป็นการยืนยันว่าตัวของเจเน็ตเองเนี่ยรู้จักกับแคงมาก่อนครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็จะได้เห็นว่าตัวของสกอตเนี่ยก็ดูจะตกลงร่วมงานกับแคงอยู่ดีถูกไหมเพราะในช็อตถัดมาเนี่ยก็จะเป็นช็อตที่แคงเปิดประตูมิติแล้วก็จะมีตัวของสกอตแคสซี่แล้วก็ตัวของลูกน้องแคงอีก2คนรวมไปถึงตัวของโมด็อกที่ก็น่าจะเป็นลูกน้องแคงด้วยเนี่ยเดินออกมาพร้อมกันด้วยประตูวาร์ปตรงนี้น่าจะเดินทางมายังสถานที่ที่เป็นที่ที่จะเป็นที่เก็บของสิ่งที่แข่งต้องการที่สุดแล้วจะมีแอนแมนเนี่ยเป็นคนลงไปเอามาเพราะว่าในช็อตถัดมาที่เป็นมุมบนเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตรงปากป่องเนี่ยดูจะมีแบบความเสียหายอยู่อาจจะเป็นการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในอดีตหรือเปล่าแต่จุดที่น่าสนใจจริงๆในช็อตนี้ก็คงจะเป็นตัวของโมด็อกนะครับเพราะว่าตัวของโมด็อกนี่เองเนี่ยเราจะได้เห็นหน้าของเขากันแล้วแล้วก็ในช็อตอื่นในตัวอย่างเนี่ยก็จะมีช็อตที่ใส่เกราะมาด้วยถูกไหมก็จะมีเวอร์ชันใส่เกราะแล้วก็เห็นหน้าซึ่งโมด็อกอ่ะมันก็เป็นไอคนหัวโตๆนะครับผมแล้วก็มีแขนมีขาตรงนี้เองอ่ะหน้าของเขาคุ้นมากเลยเพราะว่าเขาคนนี้คือดาร์เรนคอสนะครับหรือว่าเยลโล่แจ็คเก็ตที่เป็นตัวร้ายของแอนแมนในภาคแรกที่ตัวของเขามาจบกลายเป็นไอหัวโตได้เนี่ยก็เพราะว่าในตอนจบเขาพ่ายแพ้แล้วก็ถูกย่อขนาดจนเข้ามาอยู่ในมิติควอนตัมซึ่งจากสปอยที่หลุดมาเนี่ยก็ได้บอกว่าในตอนย่อขนาดเนี่ยมันก็ได้ทำให้ร่างกายของเขาผิดรูปผิดร่างไปแล้วก็ถ้าดูในตอนนี้แข่งก็น่าจะเข้ามาช่วยเขาหรือเปล่าแล้วก็เหมือนใส่เครื่องมือซัพพอร์ตชีวิตให้ทำให้เขาเองเนี่ยกลายเป็นลูกน้องของแข่งนะครับตรงนี้เองก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวจะทำคลิปเจาะลึกเพิ่มเติมมาให้ลงไว้ในช่อง Comic World Profile นะครับลองไปดูกันได้ทีนี้เองนะครับผมมาที่จุดต่อไปของตัวอย่างกันต่อเลยในช็อตถัดมาจะเป็นช็อตแฟลชแบ็คนะครับผมไปยังสกอตอยู่กับตัวของแคสซี่ตอนเด็กซึ่งเป็นช็อตจากแอนแมนภาคแรกตรงนี้เองเนี่ยสกอตก็คงจะนึกถึงเวลาที่แบบถ้าเขาไม่เสียไปเนี่ยได้มาดูแลลูกต่อจะเป็นยังไงตรงนี้ก็คงจะเป็นแบบนั้นนะครับผมมาดูแบบตีความเป็นอย่างอื่นเนี่ยได้ยากนะไม่รู้จะตีความเป็นอย่างอื่นยังไงแล้วก็เป็นช็อตที่แบบสกอตเนี่ยกอดกับแคสซี่ตอนโตเนาะอันนี้อาจจะเป็นช็อตที่แบบสกอตกลับใจไม่เอาแล้วไม่ต้องร่วมแบบแข่งก็ได้ไม่ต้องย้อนเวลากลับไปอยู่แค่ตอนนี้ก็พอแล้วอย่างน้อยได้ช่วยจักรวาลเอาไว้แล้วก็ช็อตอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นช็อตการต่อสู้นะครับผมซึ่งดูเหมือนว่าตัวของสกอตเองเนี่ยก็จะเริ่มกลับมาได้รวมตัวกับพวกแก๊งที่แยกออกไปแล้วเพราะว่าในการผจญภัยครั้งนี้แยกเป็น2แก๊งเนาะมีสกอตกับแคสซี่แล้วก็ตัวของเจเน็ตตัวของโฮปแล้วก็ตัวของแฮงพีมอยู่ด้วยกัน3คนนะครับแล้วก็จะมีช็อตที่3คนนี้เหมือนออกตะลุยด้วยกันด้วยนะก็จะขี่สัตว์ประหลาดที่แบบอยู่ในมิติควอนตัมเนี่ยแหละอันนี้ก็แบบโอ้โหนึกว่าอวตารนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่หรอกอันนี้ก็พูดเล่นๆไปให้ขำๆเฉยๆแล้วก็จะมีช็อตที่สกอตเนี่ยนะครับผมไปอยู่ในที่ที่ประหลาดๆบางที่ซึ่งคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะเป็นช็อตที่สกอตเดินทางไปเอาสิ่งที่ตัวของแข่งต้องการนะแล้วก็จะมีช็อตสงครามในเมืองโคโนโพลิสด้วยซึ่งแข่งเนี่ยก็จะส่งกองทัพออกไปมากมายนะครับมีกองทัพของแข่งเนี่ยออกมาเต็มไปหมดแล้วก็มีสงครามเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเมามันเลยนะแล้วก็จะมีช็อตที่สกอตเนี่ยแยกร่างออกเป็นหลายๆร่างอาจจะเป็นแวริเอนต์ของเขาจำนวนมากมายซึ่งตรงนั้นน่ะคิดว่าก็คงจะเป็นช็อตเดียวกับที่อยู่ในการไปชิงสิ่งที่แข่งต้องการมา
เนาะมันคงไม่ได้เป็นอะไรอย่างอื่นนะมันเป็นแบบช็อตดูผจญภัยหลุดโลกอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเองเนี่ยในส่วนหลังของตัวอย่างเนี่ยนะครับผมเราจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับก็คือช็อตของสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างกองทัพของแคงกับกลุ่มบางกลุ่มซึ่งอาจจะเป็นพลเมืองในแบบมิติควอนตัมและรวมถึงพวกของสก็อตด้วยอ่ะน่าจะเป็นแบบนั้นอันนี้คือช็อตสงครามซึ่งน่าจะเป็นสงครามสุดท้ายของเรื่องด้วยซ้ำไปจากนั้นเนี่ยอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนที่ตัวของสก็อตเองอ่ะไปชิงสิ่งที่แคงต้องการมาถูกไหมอันนี้คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงแบบกลางๆเรื่องนะครับตรงนั้นเองไม่สามารถแบบระบุได้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่มันก็เป็นช็อตดูหลุดโลกอะไรแบบนี้แล้วก็มีช็อตโมด็อกเนี่ยใส่ชุดเกราะเตรียมพร้อมลบด้วยนะครับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงท้ายของเรื่องเหมือนกันในตอนที่เกิดช็อตสงครามขึ้นแล้วก็ในช็อตสงครามเองเนี่ยก็จะมีแคงเนี่ยโชว์พลังเนาะเท่มากๆเลยอย่างในตอนจบของตัวอย่างก็จะเป็นแคงใส่ชุดเต็มแล้วก็ยิงพลังออกมาด้วย2มือแต่ทีนี้เองอ่ะช็อตที่น่าสนใจของการต่อสู้มันมาในตอนท้ายๆของตัวอย่างที่ก่อนจะเป็นช็อตที่แคงยิงพลังออกมาเพราะมันจะเป็นช็อตที่ตัวของแคงเนี่ยสู้ในการต่อสู้สุดท้ายกับตัวของสก็อตนะครับผมตัวของแคงเนี่ยถูกอัดเหมือนกันนะจนชุดเนี่ยพังไปหมดเลยครับแล้วสก็อตเองเนี่ยก็ถูกอัดเละเหมือนกันด้วยมีช็อตที่แคงเนี่ยกระทืบหน้ากากสก็อตด้วยนะครับผมซึ่งช็อตนี้เองเนี่ยในคอมิกก็มีเหมือนกันเป็นแคงเนี่ยเตะสไปเดอร์แมนแล้วก็แทนที่จะบอกว่าเป็นกังฟูเรียกว่าเป็นแคงฟูแทนเป็นช็อตที่ไอคอนิกของตัวของแคงมากๆก็น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากช็อตนี้นั่นแหละครับแล้วก็จะมีช็อตที่แคงเนี่ยบอกกับสก็อตว่าแกคิดว่าแกชนะได้อย่างนั้นเหรอสก็อตบอกว่ากูไม่จำเป็นต้องชนะมึงหรอกแค่พวกเราทั้งสองคนน่ะแพ้ทั้งคู่ก็พอนะครับมันแปลว่าสก็อตเนี่ยพร้อมที่จะสละตัวเองแล้วหรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับผมมีโอกาสสูงมากๆที่สก็อตเนี่ยจะตายในหนังเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเราก็รู้อยู่ดีนะว่าแข่งเนี่ยก็จะสามารถรอดไปได้นะครับผมถึงแม้ว่าสิ่งที่สก็อตทำเนี่ยอาจจะถ่วงเวลาของแข่งได้มากแต่มันก็จะไปเกิดเหตุการณ์ใหญ่ใน Avenger 5ซึ่งมันชื่อภาคก็บอกอยู่แล้วล่ะเนาะแข่งไดนาสตี้นะครับผมราชวงศ์แห่งแข่งโอเคแปลว่าแข่งมึงรอดแน่ๆแหละแอนด์แมนอาจจะตายฟรีหรือเปล่าก็เป็นไม่ได้แต่คิดว่าคงไม่ตายฟรีหรอกถ้าตายนะแต่มีโอกาสตายสูงนะถามตัวของผมเนี่ยผมทำคลิปเอาไว้ด้วยว่าทำไมเขาถึงต้องตายนะซึ่งก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับผมแต่ผมแบบถ้ามาดูกันจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะตายชัวร์แหละแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวอย่างเท่าไหร่ก็เลยเอามาเดาๆกันไว้แหละว่าน่าจะตายนะจากนั้นมีจุดอะไรน่าสนใจอีกนะครับจากตัวอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยในตัวอย่างเราก็คิดว่าเราน่าจะเจาะกันเกือบครบแล้วนะแต่มันมีสิ่งนึงที่มันน่าสนใจแต่มันไม่ได้อยู่ในตัวอย่างนะครับแล้วมันน่าสนใจเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในตัวอย่างนี่แหละมันคือตัวละครของบิลเมอร์เรย์ครับที่ยังไม่ได้ปรากฏออกมาว่าเป็นตัวละครอะไรแต่จากบทสัมภาษณ์แรงต่างเนี่ยบอกว่าเขาจะเป็นตัวละครสำคัญในเรื่องนี้นะแล้วมันไม่ปรากฏออกมาเลยนะครับผมยังในตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็ปรากฏออกมาแบบแวบเดียวไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะเป็นใครแต่ถ้าให้ผมเดาเนี่ยบิลเมอร์เรย์อาจจะเป็นคนที่เหมือนปกครองเมืองในแบบมิติควอนตัมอยู่ที่ไม่ใช่เมืองของแคงอะแล้วสุดท้ายเมืองนี้อาจจะมาช่วยกลุ่มของแอนด์แมนสู้ก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ตรงเนี้ยโหเดาไม่ถูกจริงเพราะว่ามันไม่ได้มีข้อมูลอะไรออกมาเลยอะไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าเขาเล่นเป็นตัวละครอะไรก็ลองเดากันไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะคิดว่าน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของการแกะตัวอย่างแอนด์แมนควอนตัมเมเนียนะครับซึ่งคลิปเกี่ยวกับแอนด์แมนเองเนี่ยท่านผู้ชมสามารถดูได้ในช่องคอมิกเวิลด์แล้วก็ช่องคอมิกเวิลด์โปรไฟล์ส่วนถ้าท่านผู้ชมอยากดูเรื่องราวของ Avenger 5หรือว่า Avenger แคงไดนาสตี้เวอร์ชันคอมิกเนี่ยก็สามารถดูกันได้ที่ช่องคอมิกเวิลด์สตอรี่เลยนะอาจจะต้องย้อนไปไกลหน่อยเพราะว่าตอนนี้ทำเรื่องราวของคอมิก DC อยู่ซึ่งแบบกินเวลานานมากแบบจะร้อยพาร์ทอยู่แล้วเรื่อง Death Metal ก็สนุกมากๆเลยเป็นอีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่จักรวาล DC เคยมีเลยนะครับก็ลองไปติดตามกันได้ในช่องคอมิกเวิลด์สตอรี่แล้วก็หากใครอยากดูแคงไดนาสตี้เนี่ยก็ไปดูกันได้เดี๋ยวเราลองใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันนะแต่จะใส่สายหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากเลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนจะชอบกันนะครับผมซึ่งคลิปนี้เองเนี่ยก็ได้ข้อมูลหลายๆอย่างมาจากช่อง Screen Crush นะครับแล้วก็มีช่อง New Rockstar บ้างนะแต่ New Rockstar เขายังไม่ได้ทำเจาะตัวอย่างของเขามาเราก็เหมือนไปดูคลิปวิเคราะห์อื่นๆของเขามาเนี่ยแล้วก็รวมข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันแล้วก็รวมไปถึงสปอยของ Heavy Spoiler ด้วยก็ให้เครดิตเอาไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีแหล่งๆย่อยๆอีกเต็มไปหมดเลยซึ่งตรงเนี้ยมันเราก็จำไม่ได้หมดหรอกว่ามันมาจากไหนบ้างบางทีอาจจะเป็นแค่คอมเมนต์ใน Facebook ของบอร์ดฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับยังไงในวันนี้ลาล่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคิดเห็นว่าเรื่องราวจะออกมาเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยบ๊ายบายครับสวัสดีครับ